อดขนาดนั้นไม่นอนนอนกับพื้นแล้วก็ไหว้จริงจังไม่ว่าจะยืนเดี่ยวยืนอะไรคือใช้กำลังใช้สมองคืออยากเป็นที่หนึ่งหมดลูกเกด CJM48 ค่ะอุ้ยแกดุมากคุณนะสวัสดีค่ะเจ้าเข็มค่ะโอ้ยนานา CJM48 ค่ะเอาสีเดียวคาเดฟค่ะขับตันอันนี้พี่ปูตาตาตาบอยเบบี้บอยเบบี้อยู่นะฮะปูนะเอาเป็นนักเลงหน่อยสินักเลงเลงเลงหัวไม้หัวไม้หัวไม้เลยหัวไม้โอ้โหได้ใครอย่างค่ะสามีเป็นเคเบิลเลนค่ะแซ่บเกินไปดุนักน้อยดุเราค่ะมีความรู้สึกว่าหนูเนี่ยรีเลทกับเพลงนี้มากค่ะเพราะหนูเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นเรื่องการแข่งขันหนูพูดให้มันดูแบบซอฟลงนิดนึงแล้วกันเอาลองแบบไม่ซอฟได้ไหมเพลงเราไม่ซอฟจริงจริงอิสระเข้มข้นแต่ว่าอิสระเข้มข้นแบบว่าเอาแบบซอฟๆนิดนึงก็คือหนูคิดว่าเรื่องนักสู้อ่ะมีเขาจะมีความแบบอยากเป็นที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ในใจแฟนคลับในใจแฟนคลับก็คิดว่าวิธีที่จะเป็นที่หนึ่งแบบนั้นคือเราน่าจะมีความรู้สึกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับแฟนคลับเขาก็จะแบบมีเข้ามาแล้วออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้เราชนะใจเขาได้อีกครั้งนึงใช่เราจะเป็นฟิลนั้นแบบว่าเราจะทำยังไงให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยก็น่าต้องพัฒนาตัวเองต่อไปตลอดเวลาคือแบบว่าจริงๆอ่ะวงเราใช่ไหมคะก็จะมีแบบว่าคอนเทนต์วาไรตี้แบบหลายช่องทางแล้วแน่นอนว่ามันจะนำมาสู่เกมค่ะอย่างเมื่อวานเป็นตอนไอ้ก็ค่ะเราเลยแล้วได้มีการเล่นเกมใช่ว่าคือหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เกมทุกครั้งที่มันขึ้นต้นด้วยเกมมีคอนเทนต์แบ่งกลุ่มอ่ะไม่ต้องมีรางวัลก็ได้แต่พอเวลาแพ้มันจ่อยอ่ะมันเฟลก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะแบบเล่นคอนเทนต์อะไรในวงอะไรเงี้ยค่ะก็อยากที่จะเป็นที่หนึ่งเสมอไม่ว่าจะยืนเดี่ยวยืนอะไรคือใช้กำลังใช้สมองคืออยากเป็นที่หนึ่งหมดเลยใช้กำลังก็ใช้เพราะว่าเคยไปถ่ายคอนเทนต์ที่แบบว่าต้องมีทะเลมวยอะไรเงี้ยก็อยากชนะรุ่นพี่เจนหนึ่งอะไรเงี้ยมีเหมือนกันชอบเอาชนะเพราะว่าอยากให้มีกราฟิกว่าดูเราเป็นที่หนึ่งเนี้ยอยากเห็นเราบนจอใช่ว่าทีมเราชนะเหมือนเมสรันเนอร์แบบที่มันเป็นของวงกฏอะค่ะแล้วเราก็แบ่ง4กันทุกคนไปดูกันได้นะคะในช่อง BK พอดีนะคะถึงหนูจะเป็นเบบี้ยักษ์ตัวสูง170อ่ะแต่หนูซ่อนรอดในขบวนกฎนั้นอ่ะหนูรอดจากใช่หนูรอดจากการจับเพราะมันน่ากลัวมากการเจอตัวที่ต้องคิดว่าแบบจินตนาการว่าเพื่อนเรากำลังวิ่งเข้ามาหาแบบหาศัตรูตรงข้ามอ่ะแต่ว่าเราซ่อนรอดหนูรู้สึกว่าอันนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่รู้สึกว่าเกมต่อไปฉันต้องไม่แพ้ต้องชนะอะไรเงี้ยเอาผ้าของสีอื่นมาผูกกางเกงตัวเองว่าแบบเนี่ยแต้มชั้นแต้มชั้นเงี้ยเลิศเออชอบเกมเหมือนนั่งโคเลยอะไรอย่างเงี้ย3-4 4-4อะไรเงี้ยเหมือนเลยใครเล่นเกมออนไลน์ตอนนั้นพี่เกดคือจะแบบว่าลงแข่งลงเข้าร่วมจะไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับไหนว่ายังไงดีแล้วพี่เกดบอกว่าเนี่ยถ้าเล่นเกมเราได้ที่หนึ่งจะซื้อของฝากมาให้ค่ะมีแรงอ๋อมีแรงฮึดแรงฮึดก็เลยเล่นเราก็ได้ที่หนึ่งของฝากค่ะได้แล้วมีแรงฮึดเลยมีแรงเป็นที่หนึ่งเลยมีแรงเป็นที่หนึ่งมันจะมีกีฬาสีหนูนะ48ค่ะมันเป็นกีฬาสีของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพวกเราก็อยู่คนละสีเนาะคือแบบรวมทั้งเบียนเคแล้วคือคนเยอะมากประมาณหนูอยู่สีเขียวค่ะก็คือหนูเป็นสีที่ชนะนี่มีของรางวัลที่จะได้แบบคนที่ที่หนึ่งได้ไปหัวหินได้ไปเที่ยวได้ไปแบบเล่นฉันได้กินโอมากาเสะที่สองได้กินโอมากาเสะอะไรคือมันมีแรงเพิ่มในการแบบสู้คือพวกเราแบบมีการวางแผนกันเยอะมากคือจริงๆตอนนั้นมันมีหลายเกมมากค่ะใช่แต่ว่าคือเราแบบตอนแรกอ่ะเราได้ตําแบบน้อยสุดเลยคะแนนรวมได้น้อยสุดเลยในเกมแรกค่ะทีนี้คนนี้แรงเยอะหน่อยคนนี้อะไรหน่อยมันก็แบบไปชิงกันมาตอนนั้นก็เหมือนพลิกได้ในเกมชักคาเยอร์ค่ะใช้กำลังนี่เราอ่ะไม่ต้องใช้กำลังเพราะว่า
ข่มขู่ด้วยหลายตาฉีดเอาแต่มันจะมีค่าวิชาหนึ่งค่ะที่อาจารย์จะให้จิตวิสัยสำหรับคนที่มาเรียนเร็วที่สุดแบบ5อันดับแรกทุกวันอะต่อวันก็จะแบบแล้วหนูก็เกรงว่าวิชานี้หนูจะเก็บ A ใช่หนูก็เลยแล้วตอนนั้นหนูเป็น BNK ด้วยก็ต้องทำงานด้วยแล้วก็ต้องตื่นเช้าเรียนคาบประมาณ7โมงเช้าที่ธรรมศาสตร์รังสิตแต่หนูก็ตั้งเป้าไว้ว่าหนูจะต้องได้จิตวิสัยทุกคาบแล้วเป็น1ใน5คนแรกทุกคาบก็ไปแล้วก็ได้ตลอดทำยังไงเราถึงไปทันได้ตลอดขนาดนั้นไม่นอนคือเราทำงานเสร็จเที่ยงคืนตีหนึ่งคือตอนนั้นหนูจำได้หนูถ่ายอะไรงานเลยสักอย่างด้วยอ่ะแล้วประมาณตีห้าหกโมงอะไรเงี้ยเสร็จแล้วค่ามันเจ็ดโมงแต่ว่ามันดีที่มันใกล้ๆกับแถวๆนั้นพอดีหนูก็เลยไปเรียนต่อเลยใช่ก็คือยังไงต้องไปเป็นต้องให้เขาเห็นหน้าเราได้เอไหมวิชานั้นได้ตบมือค่ะตบมือค่ะที่หนึ่งที่หนึ่งเป็นแบบเป้าหมายที่หนูแบบใฝ่ฝันละกันแล้วหนูก็ได้มันมาอะไรอย่างงี้ก็คือหนูอ่ะจริงๆหนูอ่ะไม่รู้เลยว่าแบบตัวเองอยากทำอะไรแล้วก็โอเคกับสายการเรียนแต่ว่าสิ่งที่หนูยังอยากทำมากที่สุดก็คือการที่แบบได้ขึ้นเวทีได้อยู่ในวงการบันเทิงไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งคือหนูแบบออดิชั่นมาเยอะมากๆมันก็เหมือนแบบคือหนูอ่ะไปถึงไฟนอลทุกครั้งแต่ว่าไม่เคยได้ถูกเลือกเลยใช่แม้แต่สักครั้งเดียวอย่าง CGM ค่ะหนูก็เคยมาออนรุ่นที่1เหมือนกันตอนนั้นคนก็แบบเยอะมากอะไรเงี้ยหนูก็ไปถึงไฟนอลแต่ก็ไม่ได้ถูกเลือกเป็นตัวจริงเหมือนกันหนูก็เลยเป็นจนอายุ22ค่ะเป็นอายุสุดท้ายแล้วรุ่นที่2เปิดรับพอดีหนูก็เลยแบบเอาจริงหนูไม่ไปออดิชั่นแบบว่าแบบเรียกว่าฝึกงานเสร็จหนูก็นั่งเครื่องบินไปกับพี่สาวเพราะว่าเราแบบผิดหวังมาหลายรอบแล้วไม่สมหวังสักทีก็เลยแล้วอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วกันในอายุนี้อะไรเงี้ยค่ะที่จะได้เป็นก็เลยลองมาออดิชั่นอีกครั้งดูก็ทำเต็มที่เป็นตัวเองแบบสุดๆเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ห่วงอะไรแล้วก็คือคิดว่าเป็นออดิชั่นครั้งสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายก็ได้มาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบได้เป็นที่หนึ่งในแบบในโปรเซสแรกละกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วอยู่ในวงนี้มันก็ยังต้องมีการพัฒนาตัวเองฝึกฝนต่อไปค่ะมันไม่ได้จบแค่ว่าเราเป็นแล้วเราจบนี่ค่ะครั้งนี้เราคิดว่าออดิชั่นชนะได้เข้ามาเนี่ยเพราะอะไรหนูก็แบบลองคิดว่าตอนนั้นเราเด็กใช่ไหมคะตอนรุ่นที่หนึ่งก็คือยังมีความแบบเขินๆใช่ไหมพี่ออมพี่ออมก็หนูได้เออคือแบบมีความเขินๆอายๆมีความแบบกล้าทายน่ารักแบบสดใสหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเป็นรุ่นที่สองก็คือแบบให้ทำอะไรก็คือเป็นตัวเองคือหนูคิดว่าหนูน่าจะเป็นคนตลกแหละมั้งเออหนูน่าจะเป็นคนตลกหนูก็แบบก็ยังมีความเป็นตัวเองแบบว่าเล่นแบบเขาให้แบบคิดท่าว่ายหนูก็แบบลงไปนอนกับพื้นแล้วก็ไหว้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบหนูคิดว่าสร้างภาพให้เขาจดจำแต่น่าอาจจะเป็นสิ่งที่เขาทำให้เขาแบบพอจะนึกออกว่าเฮ้ยแบบน้องคนนี้แบบทำอะไรได้บ้างแบบเฮ้ยที่ทำแบบมีคาแรคเตอร์แบบมีแบบหลายๆแนวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อโปรเซสก็ยากเหมือนกันเพราะหนูฝึกนานด้วยตอนนั้น